สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาใส่ขันดอกอินทขิณกันนะครับที่วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่นะครับวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วครับก็จัดทุกปีนะครับแต่ว่าเว้นไป2ปีก็โควิดนะครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีสำหรับปีนี้ก็เริ่มวันที่27พฤษภาถึง3มิถุนายนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันครับครับเดี๋ยวไปหาซื้อดอกไม้กันก่อนนะครับดอกไม้สวยๆเป็นสักการะบูชาเมตตาให้เท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยนะคะก็โรงเรียนเมตตาศึกษานะครับมาแสดงดนตรีไทยตรงนี้ข้างๆวัดนะครับดอกไม้เยอะตรงนี้เดี๋ยวมาช่วยเด็กนักเรียนครับก็มาช่วยน้องๆ นะครับเอาไป2อันจริงๆ2อันจริงๆจริงๆต้องใส่3 32 32อันเนาะ32ขวัญครับก็ช่วยเด็กๆนะครับน้องเขานั่งทำกันด้านหลังเต็มเลยเดี๋ยวไปใส่ดอกขันดอกกันก็บรรยากาศก่อนถึงวัดแถวๆข้างวัดก็คนค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับตรงนี้ก็เป็นด้านหน้าพระวิหารนะครับก็คนมาใส่กันเยอะเลยนะครับก็มีพระพุทธรูปนะครับพระเจ้าขวางแสนหานะครับคนก็มาสักการะบูชากันตรงนี้เป็นหออินทขิณนะครับเป็นที่ประดิษฐานของเสาอินทขิณหรือว่าเสาหลักเมืองคนก็จะมาตรงนี้กันเยอะนะครับเพื่อที่ว่าจะเข้าไปดูข้างในที่นี่เขาไม่ให้ผู้หญิงเข้านะครับเป็นตามจารีตประเพณีแต่โบราณนางสาวมนัสกันรับพร100บาทและก็นางสาวปรารถนาพระพรก็ตรงนี้เขาจะมีตกไว้สำหรับที่วางขันดอกนะครับดอกไม้ก็จะวางกันตรงนี้ซะเยอะแล้วก็มีนายนะครับมีนายแต่ก็ไม่ได้ว่านะครับเสาหลักเมืองหรือว่าเสาอินทขิณนะครับแต่แรกเดิมทีเลยเนี่ยจะตั้งอยู่ตรงสามกษัตริย์นะครับแล้วก็ในสมัยของพระเจ้ากาวิระท่านก็ได้ทรงย้ายมาไว้ที่วัดเจดีย์หลวงนี้นะครับเสาอินทขิณหรือว่าเสาหลักเมืองเนี่ยจะอยู่ใต้ดินนะครับหมายถึงเขาจะฝังไว้ใต้ดินส่วนด้านบนก็จะมีพระพุทธรูปนะครับติดสถานอยู่ด้านบนอีกทีหนึ่งเดี๋ยวค่อยเข้าไปข้างในไม่รู้เขาให้เข้าหรือเปล่าครับคิดว่าใช่เข้าได้มีครับเข้าได้นะครับเข้าได้เดี๋ยวสักแป๊บนึงเดี๋ยวเข้าไปจะมีเนรน้อยนะครับคอยรดน้ำมนต์ให้ด้านนี้ก็ต้นยางนะครับใหญ่เลยครับสำหรับประเพณีใส่ขันดอกอินทขิณนะครับจะจัดขึ้นทุกปีตั้งแต่ประมาณปลายเดือนพฤษภาถึงต้นเดือนมิถุนายนนะครับเขาจะนับตามเดือนของภาคเหนือนะครับก็คือแรม3ค่ำเดือน8แล้วก็ถึงขึ้น4ค่ำเดือน9นะครับจะเรียกว่าเข้า8ออก9ครับก็ไล่วางดอกไปนะครับ32ครับส่วนด้านนี้ก็เป็นศาลของยักษ์ปุกพันนะครับซึ่งเป็นพญายักษ์ที่คอยปกป้องเสาอินทขิณนะครับ
แล้วก็ปกป้องเมืองเชียงใหม่ด้วยนะครับอินทกิจนะครับเสาหลักเมืองก็จะอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับความสำคัญของเสาหลักเมืองหรือว่าเสาอินทกิจนะครับก็เป็นหลักเมืองนะครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนนะครับของชาวบ้านแล้วก็เป็นที่สักการะบูชาอินทกิจเนี่ยจะอยู่ใต้ดินนะครับฝังไว้ใต้ดินเราจะไม่เห็นนะครับแต่ด้านบนนี่ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับปางลำพึงประดิษฐานอยู่สวยงามมากครับครับด้านในก็สวยงามนะครับภาพจิตรกรรมฝาผนังก็ทั้งประชาชนนะครับแล้วก็พระเนมก็มากันเยอะเป็นความเย็นเป็นครบสมดังกับมัจจปาตนาที่ท่านจะหลายได้ตั้งจิตครับก็วางดอกไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูบริเวณรอบๆนะครับในวัดอันนี้ก็ติดทองช่อฟ้านะครับติดทองช่อฟ้าพระวิหารหลวงสืบชะตาเสริมบารมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้ก็มีใส่บาตรนะครับแม้กระทั่งท่านได้นะแลกเหรียญใส่บาตรถ้าเราได้ศึกษาในพุทธประวัติเราจะเห็นได้ว่าการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นประโยชน์พุทธมารดาเป็นสวรรค์นะครับก็ถือว่าเป็นการแสดงของความกตัญญูกตบุญภาษาในบทเห็นพระอาสาชีโอ้ยเกิดความศรัทธามากเนี่ยดูสิเดินก็เดินด้วยความสังรวมครับตรงนี้ก็มีการส่งน้ำพระพุทธรูปนะครับบนองค์เจดีย์หลวงนะครับก็ใส่กระบอกแล้วเดี๋ยวก็ช่วยกันครับผมช่วยกันดึงขึ้นไปนะครับก็เดินบนรอบองค์พระธาตุเจดีย์หลวงนะครับวัดสวยมากนะครับวัดใหญ่ผมเคยทำคลิปไว้คลิปหนึ่งนะฮะตอนนั้นมากลางวันก็จะได้เข้าไปดูในพระวิหารพระวิหารพระอาจารย์มั่นน่ะหลวงปู่มั่นเนาะอันนี้ก็สวยงามแบบขึ้นไม่ได้อืมปิดเออตรงนี้สวยอ่ะบินถ่ายรูปตรงนี้ดีกว่าตรงเนี้ยก็บรรยากาศภายในวัดเจดีย์หลวงนะครับคืนอินทกิจคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายนะครับคนก็เยอะมากครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันต่อนะครับเมื่อกี้ใส่ขันดอกไปแล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังวัด
บริเวณรอบๆวัดเขาก็จะมีเนี่ยครับเทศกาลเรียกว่าอะไรงานวัดเลยนะครับของเยอะแยะมากมายเครื่องเล่นเดี๋ยวเราไปดูนะครับของกินแบบงานวัดนะครับตอนเด็กๆแม่พามานี่ชอบมากได้มาเที่ยวใส่ดอกใส่ขันดอกนะครับมีชิงช้ามีชิงช้าสวรรค์ด้วยนะครับก็ถ้าปีนี้ใครไม่ได้มาก็ปีหน้านะครับถ้ามีโอกาสก็เชิญครับเขาก็จะจัดขึ้นทุกปีนะครับมีแต่ว่า2ปีที่แล้วที่ว่าไม่ได้จัดเพราะว่าโควิดโอ้ของกินเพียบมาหาซื้อน้ำกินครับน้ำเขียวน้ำส้มน้ำฟ้ามาตั้งดักอยู่ตรงนี้นี่ขายดีเลยคนเดินมากำลังหิวครับก็ต่อด้วยบรรยากาศงานวัดนะครับเข้าไปดูกันครับมีอะไรบ้างตักปลาสวยงามไม้ละ10บาท6ไม้50ตรงนี้มีฟาร์มนะครับมีฟาร์มจำหน่ายลูกหมูจิ๋วอันนี้มันไม่ใช่หมูจิ๋วเนี่ยมันแพะครับเนี่ยโอ้ยหมูหมูหลุดความสนุกเคลื่อนที่ตรงนี้ก็โซนเสื้อผ้า